โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบผมนายชอตตี้บูโจวากับ Creative Destruction เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อเราจะลองคราฟเจ้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาลองใช้ให้มันเป็นสักทีครับหลังจากที่2คลิปที่แล้วเนี่ยจะลองก็ไม่ได้ลองสักทีครับคราวนี้สู้เดือดไปนิดนึงครับโอเคลงนี่ก็ได้อะไลออนพาร์คไปโอ้เห็น1คนครับเขาลงไปก่อนหน้าผมครับงานเข้าแล้วงั้นเดี๋ยวต้องโดดมาอีกฝั่งนึงนะครับยึดที่สูงไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเครีบลงฟึบกดหน้าลงด้วยนะฮะคนไหมไม่มีครับผมเจอคอสตูมก่อนเลยใส่ยีนหน่อยมั้ยล่ะ แทบไม่แตกต่างกับชุดไฮเทคนะครับอ้าวเกราะโอเคนะครับก็คือแค่เดินเข้าไปใกล้ๆก็ได้เลยไม่ต้องเก็บไว้ในเมจิกบ็อกก็ได้นะโอเคไปสูตรเดิมครับผมโอ้ติดอีกแล้วขอปืนดีๆหน่อยนะจ๊ะมาโอเคได้สนายซะอย่างนั้นก็ยังดียังดีเจอคนเฉยเลยเออรอดเหมือนเขากำลังเก็บปืนอยู่ครับมันเลยไม่เห็นผมเจอคนยืนนิ่งเลยครับตัวมันอ่ะโอเคก่อนจะโดนครับวิ่งไปดูของดีกว่าเผื่อเราจะได้แบบหินมาเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับตกใจมดเลยอยู่ดีโดนยิงจากข้างหลังนั่นไงเขาพลาดที่ไม่เอาลูกซองควักมายิงผมตั้งแต่แรกผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะเนี่ยได้ AW ละแล้วเมนคิดอ่ะเอาเวนกรรมกดผิดเอา AW ก่อนโยนไปไว้ไหนวะอันนี้ดูของของคนนี้ดิเยี่ยมตอนนี้เกาะผมเวล3แล้วอ่ะ สกาเพียบเลยเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้บอทแน่ๆมันเอา AW มายิงแบบนี้บอทแน่ๆผมก็ว่าแล้วทำไมอยู่ดีๆกราฟิกผมดรอปลงนะครับคือกดผิดไปตั้งโลตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับก็ว่าทำไมหญ้ามันหายวะเออเอาได้สกาเดี๋ยวมีคนบ่นไหมนะโอ้หญ้าทำไมหญ้าหายเวรกรรมคือกราฟิกไงเมื่อกี้พลาดไปปรับโลครับเดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้เผื่อมีใครดราม่าอีกอันนี้นี่เอ้ยไกลมากว้างั้นเดี๋ยวเราติดรังผึ้งไว้ก่อนติดไงวะติดไม่ได้หรอมันติดเนี่ยไนโตรเจนอยู่ไหนวะเอานี่เหรอ2ตัวเฮ้ยมี2ตัว อีกตัวหนึ่งชะล่าใจไงคิดว่ามันยิงคนตายหมดแล้วนะครับก็เลยว่าจะติดพวกของเลยไม่ได้ติดเลยมัวแต่บวกอย่างเดียวโอเคนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องปรับกราฟิกเนาะปรับกลับไปเป็นอันต้าก่อนโอเคเข้าใจยังทำไมไม่มีหญ้าแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับคือมันมีเหมือนสภาพอากาศด้วยนะเมื่อกี้ยังสู้กันตอนเย็นๆอยู่เลยใช่ป่ะแต่คือตอนนี้มันสว่างแล้วนะครับก็คือเหมือนฟอร์ตไนท์เนาะฟอร์ตไนท์ก็มีกลางค่ำกลางคืนสว่างวนๆกันไปในแมปนะครับเฮ้ยมันเห็นยังมันเห็นแล้วดิเห็นปืนรอเลยนั่นแหละอ
เอออย่างเงี้ยสนุกครับคนเยอะบอทไม่ค่อยมีมีนิดเดียวนะเกาะผมหมดแล้วเดเวนกรรมเศร้าเอ้ยแอร์ดรอปว่ะไม่รู้มีคนเก็บไปยังคนเมื่อกี้น่าจะเก็บไปละสนุกนะเนี่ยถ้าเทียบกับแมตช์แรกอะแมตช์แรกนี่มีแต่บอทอะไรก็ไม่รู้แต่นี่คืออย่างเห็นได้ชัดนะครับมันน่าจะเหมือน PUBG Mobile ก็คือแรงเรายิ่งสูงอะมันก็ยิ่งแบบมีแต่คนไงแรกๆเล่นเหมือนกับให้เราฝึกก่อนอะไรเงี้ยนะครับมีคนยิงปืนมาจากฝั่งซ้ายผมได้ปืนยิงไฟแลก AW ไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมใช้สไนเปอร์อันที่2แทนโดนข้างหลังเฮ้ยทำไมไม่เดินวะตัวผมมันยิงกันอยู่ครับแต่ไม่ได้ยิงผมไกลๆคนละตัวกันมี2ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่แถวนั้นไงเห็นปะเพียบโอ้โหเพียบเลยว่ะเอ้ยใจเย็นใจเย็นเผามีอีกไอตัวนี้ใส่ขาสั้นเอาซะหน่อยมาโชว์ขาหน่อยเอาตายเหรอมีคนยิงเอ้ยยิงทะลุหญ้าว่ะมีหญ้าก็ไม่ช่วยอะไรแล้วไหนกับดักวะยังไม่ได้ใช้กับดักเลยโอ้ตอนนี้เกาะผมเวล5เออบ้านผมเวล5แล้วอย่างโหดเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่เห็นเจอละระยะเออแหมโหมีใครยิงอยู่ปะวะไม่เนาะเอาเวรล่วงหืมจะขึ้นไปเก็บของ AW เฮ้ยมีอีกตัวนึงมันเก็บของอยู่เฮ้ยต้องเปลี่ยนปืนเพื่อเล่นตามระยะต่างๆโอ้ยเก็บของก่อนอ้าวเรียบร้อยเอ้ยเจออย่างฟุกๆกับดักไม่ได้ใช้อีกแล้วครับผมเพลินๆดีเอาอีกสักรอบแล้วกันครับเป็นเกมที่เพลินมากๆครับรอบนี้จะต้องใช้กับดักให้ได้นะฮะปาไปตอนนี้ยศซินเวอร์3แล้วนะครับเออผมจะบอกว่าตอนนี้มันมีอีกโหมดหนึ่งผุดขึ้นมาแล้วครับน่าจะประมาณเลเวล5นะครับเนี่ยมีดีเฟนซ์กับกัปตันนะฮะแต่ว่าผมลองหาคนเล่นแล้วหาไม่ได้ครับรอ10นาทีแล้วยังไม่มีคนเล่นกันเลยคิดว่าน่าจะใช้คำว่าอะไรน่าจะยังไม่ถึงเวลาที่คนเข้ามาเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูเควสประจำวันหน่อยดิก็ทำเกือบหมดแล้วนะบอกให้ล็อกอิน2วันไม่น่าใช้คำว่า daily mission นะ daily mission มันต้องต่อวันนะครับ
ก็ลองดูกันละกันโอเคเริ่มอีกสักแมตช์หนึ่งนะครับคราวนี้เหมือนเดิมจะพยายามหาจังหวะใช้พวกกับดักให้ได้ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาสาธิตนะครับเรื่องของกับดักกันละกันนะครับตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าเป็นกับดักBeehive เนี่ยต้องวางติดกับผนังใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีผนังมันจะวางไม่ได้เนี่ยใช่ไหมซึ่งจะเป็นผนังแบบสิ่งก่อสร้างทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะหรือที่เราสร้างขึ้นมาเองก็ได้ทั้งคู่นะครับเอ้ยนี่มีคนมามันโดนพึ่งต่อยเปล่า ไม่รู้ครับมันตายก่อนน่าจะยังไม่โดนพึ่งเราต่อยครับผมเออใส่แว่นดำมาตาเท่เลยใส่บ้างดิเออไม่โดนพึ่งเราต่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองวางตัวไนโตรเจนแล้วกันนะครับไนโตรเจนก็จะเหมือน Beehive นะครับก็คือต้องวางติดผนังนะครับเนี่ยเป็นของมันก็ได้นะครับเดี๋ยวคราวนี้วางฝั่งนี้บ้างเออเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับหรือเราจะวางสร้างขึ้นมาเองก็ได้อ้าวหายไปไหนอ่ะอ๋อยังไม่ได้กดวาง ตกใจก็ว่าหายไปไหนวะกดผิดนะครับมันต้องกดด้านขวาเออนี่อันนี้คือถ้าเกิดใครมาชนมันก็จะเย็นเนาะเดี๋ยวต้องล่อเหยื่อก่อนนะครับส่วนในที่กระโดดก็เนี่ยครับที่มันมีแท่นก็คือโดดได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจก็วางพื้นไปก่อนได้เช่นเดียวกันนี่วางไว้แล้วก็วางแท่นบนนี้อีกทีนะครับโอ้แต่บางที่ก็วางไม่ได้เหรออ๋อเพิ่งรู้เดี๋ยววางไม่ได้เหมือนกันต้องวางในที่ที่กำหนดนะครับโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็สร้างไอ้นี่ขึ้นมาอีกอยู่ดีอ่ะเหมือนกับว่าสร้างพื้นเป็นพื้นกับดักหลอกล่อไว้ให้คนมาเหยียบนะครับเอ้ยมีคนมาว่ะรอก่อนเอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวรอมันดูดิมันจะโดนบีไฮไหมโดนปะเอามาดิไม่เห็นมันโดนบีไฮของเราเลยอ๋อโดนนี่หว่านี่ไงโดนแล้ว สตันไปแป๊บหนึ่งนะครับ สตันไปแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยต้องมาล่อโดนไนโตรเจนผมว่าวางตามมุมตึกเอ้ยมีเหยื่อมาอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงไปไหนล่ะโอ้ยเดี๋ยวติดครับผมนี่ไงเฮ้ยผมว่าวางไนโตรเจนดีกว่าเดี๋ยวคาบก่อนใช้ได้เลยนะเนี่ยไปไหนล่ะผมว่าไอ้นี่บอดไหนก็ลองกับบอทเลยวางไว้ได้ไหมนายมานี่เลยนายวู้วู้วู้ยูฮูยูฮูมานี่ยูฮูตัวของแกอยู่นี่ ผมว่ามันไม่มาว่ะแปะไว้ตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้เห็นเจอAW หัวแตกไป AW สีทองนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวสกาเอาสกามาใช้แทนนี่เราก็ต้องรอให้ศัตรูมันเข้ามาโดนอะไรแบบนี้ของเราน่ะเหรอมันก็อย่างที่บอกอ่ะมันใช้ค่อนข้างยากนะเอออ้าวลูกซองสีม่วงเอาเลยแล้วก็สกาไม่เอาละ UMP มาใช้ก่อน UMP มันยิงรัวมากมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะอาจารย์ยังนี่คือกับดักของเรานะพยายามทำ มันหาจังหวะเล่นยากมากเอาจริงๆมันไม่ได้แบบว่าเราจะหาจังหวะวางกันได้ง่ายๆอ่ะคือเหมือนกับว่าเราต้องซุ่มดักรอไว้ให้คนแบบเข้ามาแบบสำรวจบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็โดนกับดักเราแทงเอื้ออะไรอย่างงี้เป็นต้นโอเคครับนี่ก็คือผลการทดลองกับดักนะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆนะฮะหาจังหวะไหนใช้ได้แจ่มๆก็มาบอกเทคนิคกันหน่อยก็แล้วกันเนาะ